ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเสาร์ที่4มีนาคมนะคะอยู่กับโอญดาและก็ยายไหมค่ะใช่แล้วค่ะเราก็ต้อนรับลองวีคเอนด์วันหยุดยาวนะคะพรุ่งนี้ค่ะ5มีนาคมนะคะจะเป็นวันมาฆบูชากันแล้วค่ะค่ะก็ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดแลนลี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3จังหวัดภาคกลางราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีค่ะชมหนังใหญ่วัดขนอนนะคะแหล่งโบราณสถานและคอนเสิร์ตจากศิลปินและการแสดงจากศิลปินกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3จังหวัดนะคะซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะ CC Pot จาก3จังหวัดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็การแสดงของเยาวชนและกลุ่มศิลปินพุทธไทยสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีโดยในช่วงเย็นค่ะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันนะคะพร้อมกับชมการแสดงจากแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซลประจำปี2539นะคะแล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตปาวลีพรพิมลและการแสดงมือฉิ่งเมืองสุพรรณอีกด้วยค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือจัดไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์นะคะของคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาพูดถึงงานที่จัดขึ้นมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสำหรับโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะกลุ่มอารยธรรมทวารวดีนะคะอันได้แก่จังหวัดราชบุรีนะคะสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี3จังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็นับว่าได้รับความสนใจนะคะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยนำทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มานำเสนอนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมในแต่ละพื้นที่ต่อไปในอนาคตนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านนะคะจะได้มาเที่ยวชมนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสการต้อนรับอบอุ่นกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ทั่วตลอดเส้นทางนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันนะคะ